ผมไปเจอมือถือรองรับ 5G ในราคาไม่ถึง 3,000 บาทตัวนั้นก็คือ ZTE Base A73 5G ไม่ใช่เครื่องมหาเทพนะทุกคนสามารถหาซื้อได้ใน Shopee Lazada พิมพ์ชื่อรุ่นไปเลยนะ AIS ZTE Base A73 5G พิมพ์แบบนี้เลยมีร้านเดียวนะโปรโมชั่นถึงเมื่อไหร่ไม่รู้ของหมดแล้วเลิกจำหน่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าอยากได้รีบกดตามมานะครับเดี๋ยวมาดูสเปคคร่าวๆของตัวนี้นะที่ผมตัดสินใจซื้อมารีวิวผมว่าตัวนี้ดูน่าสนใจเหมือนกันนะผมให้ดูรูปตัวเครื่องก่อนนะกล้องหน้ายังเป็นติ่งหยดน้ำอยู่อันนี้ผมไม่ซีเรียสนะเพราะว่าตัวเครื่องไม่ถึง 3,000 บาทถ้าราคานี้ขาย 4,000 กว่านี่ไม่ควรได้ติ่งหยดน้ำแล้วนะที่ผมมาสะดุดก็คือลำโพงนะทุกคนลำโพงอยู่ที่ด้านหลังตรงนี้หมายความว่าเวลาที่เราดูหนังฟังเพลงเสียงจะออกไปที่ด้านหลังแต่ผมก็ไปเจอตัวนี้นี่เห็นไหมเขามีหูฟังไวเลสแถมให้ด้วยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าที่สั่งมาจะได้หรือเปล่านะหมดโปรโมชั่นหูฟังหรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรผมมีหูฟังไร้สายอยู่หลายตัวเอาเป็นว่าถ้าใครซื้อตัวนี้แล้วไม่ได้หูฟังนะไปหาซื้อหูฟังมาเพิ่มนะทุกคนนี่คือรูปทรงของตัวเครื่องนะครับฝาหลังน่าจะเป็นพลาสติกนะทุกคนรูปทรงก็ได้อยู่นะในเรทราคา 3,000 นี่ไงเขาบอกว่าโปรโมชั่นหูฟังเนี่ยหมดถึงสิ้นเดือน9นะครับ30กันยาวันนี้ผมถ่ายคลิปวันที่10ตุลาหูฟังน่าจะไม่ได้ตัวนี้ใช้ชิปของ Unisoc T760 เลยนะผมมานั่งนึกเฮ้ย T760 เนี่ยผมเคยรีวิวไปตัวไหนชิปตัวนี้ใช้กับ Nubia Focus Pro 5G มือถือ 7,000 กว่าบาทที่ผมเคยรีวิวไปคะแนนอันตุตู้ที่ผมเคยทดสอบของรุ่นนั้น 400,000 กว่าถ้าเทียบกับฝั่ง Helio นะประมาณ G99 แต่ตัวนี้ได้ 5G ผมก็ไม่ได้คาดหวังนะว่าตัวนี้คะแนนจะได้ประมาณ 400,000 กว่าเพราะว่ามันจะมีในส่วนของแรม ROM ตัวนี้ผมไม่รู้ว่า ROM เนี่ยเป็น eMMC หรือว่า UFS 2.2 อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเป็น eMMC 5.1 เนี่ยความเร็วก็จะดรอปลงเดี๋ยวมาดูสเปคกันให้ครบก่อนนะUnisoc T760 RAM 4GB โอเคถ้า 6GB มาจะดีเยี่ยมเลยนะแล้วก็ตอนเล่นเกมน่าจะเล่นได้ทีละเกมหมายความว่าเราเล่นเกมอยู่แล้วสลับมาเปิดเฟซเปิด TikTok แบบนี้อาจจะหลุดก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมทดสอบให้ดูอีกทีตอนที่ได้รับเครื่องกล้องหลังมี2ตัวกล้องหลัง50ล้านพิกเซลแล้วก็มี2ล้านพิกเซล2ล้านพิกเซลนี่ผมว่าน่าจะเป็นเลนส์เดฟนะกล้องหน้า5ล้านพิกเซลในส่วนของเรื่องกล้องนี่ผมไม่คาดหวังอยู่แล้วมือถือไม่ถึง 3,000 เนี่ยส่วนใหญ่นะผมจะไม่รีวิวเรื่องกล้องเลยทุกคนเพราะว่าไม่ได้คาดหวังตรงนี้นะครับเครือข่ายเนี่ยเขาบอกว่า AIS 5G SA นี่ดูที่ด้านบนนะครับเขาบอกว่าไม่ติดสัญญาหมายความว่าเราสามารถเอาซิม2 DTAC มาใช้งานได้อันนี้เดี๋ยวผมทดสอบให้ดูหลักๆเนี่ยผมใช้ AIS กับ2 อยู่แล้วนะสำหรับ AIS ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นของ AIS ใช่ไหมแต่ของ True เนี่ยเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูซึ่งก่อนหน้านี้นะผมเคยซื้อมือถือจาก AIS ที่บอกว่าไม่ติดสัญญาก็สามารถใช้งานซิม True ได้ตามปกติตัวนี้สามารถใส่ได้2ซิมพอร์ตชาร์จ Type-C แบต 5,000 มิลลิแอมน่าจะไม่ได้ชาร์จเร็วนะแล้วก็ Android 13หน้าจอ IPS 6.52 นิ้ว HD Plus 720x1600 พิกเซล Refresh Rate 90 Hzในส่วนของเรื่องหน้าจอถ้าเราเอามาดูหนังเนี่ยอาจจะแบบตังหงิดตังหงิดนะเพราะว่าความละเอียด SD Plus แล้วก็ลำโพงอยู่ที่ด้านหลังใช่ไหมแต่ในส่วนของการเล่นเกมเนี่ยการที่เราได้หน้าจอไม่ละเอียดนะทำให้เล่นเกมได้ลื่นแล้วตัวนี้ใช้ชิปของ Unisoc T760 ซึ่งคะแนน GPU จะอยู่ในระดับ 60,000 ถึง 70,000 ผมว่าเล่นเกมสบายนะเดี๋ยวผมทดสอบเกนชินให้เลยเกนชินเปิดได้ในระดับไหนเล่นถึงระดับไหนถึงจะลื่นอันนี้เดี๋ยวทดสอบให้ผมกดสั่งสินค้าไปแล้ววันที่10ในแอประบุว่าน่าจะได้ประมาณวันที่13-14ตัวนี้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดูน่าสนใจกับมือถือที่ราคาไม่ถึง 3,000 บาทและรองรับ 5G นี่ถ้าเขาแถมหูฟังให้ทุกออเดอร์นี่ผมว่าตอบโจทย์เลยนะเพราะว่าลำโพงอยู่ด้านหลังใช่ไหมแก้เกมโดยการแถมหูฟังไร้สายมาให้แต่ถ้าไม่ได้ล่ะหาซื้อเพิ่ม